แต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องดูไปพร้อมๆกันนะครับเหรียญ1บาทที่ไม่ใช่ปีพ.ศ. 2529นะครับไม่ใช่ปีพ.ศ. 2529ที่มีราคาและความต้องการในตลาดนักสะสมแบบนี้นะครับนี่คงเป็นเหรียญที่พี่น้องกำลังตามหากันเหรียญที่มีความต้องการในตลาดนักสะสมหลายๆท่านและเหรียญที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่เราจะนำเอามาฝากทุกๆท่านในคลิปนี้ว่าความต้องการของนักสะสมเขาต้องการอย่างไรเหรียญ1บาทที่บอกว่ามีราคาถึง 1,500 บาทกับเหรียญ5บาทรุ่นใหญ่ที่มีราคาหลักหมื่นหลักแสนวันนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันในคลิปนี้พร้อมๆกันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะพูดคุยก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกษาปเมืองสยามด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้กับกษาปเมืองสยามได้ทำข้อมูลและนำเหรียญสวยๆต่างๆเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาในคลิปต่อๆไปและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเรานั่นเองเราไปที่ข้อมูลเหรียญแรกก่อนนะครับซึ่งเหรียญชนิดราคา1บาทที่หลายๆคนมีการค้นหาและมีการสะสมและมีคำถามในคลิปต่างๆที่ทางของเรานั้นได้สืบเสาะค้นหาที่พี่น้องมีความต้องการในข้อมูลต่างๆว่าแบบนี้มีราคาหรือเปล่าชนิดราคา1บาทนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์คลุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9อันนี้จะเป็นลักษณะปกติของเหรียญชนิดราคา1บาทและหลายๆชนิดราคานะครับจะระบุเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องดูไปพร้อมๆกันนะครับเหรียญ1บาทที่ไม่ใช่ปีพ.ศ. 2529นะครับไม่ใช่ปีพ.ศ. 2529ที่มีราคาและความต้องการในตลาดนักสะสมแบบนี้นะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังคือพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับก็คือวัดนั่นแหละนะครับศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับและปีพุทธศักราช2550พี่น้องนะครับปีพุทธศักราช2550แบบเก่านะครับแบบเก่าแบบพระเศียรเล็กนั่นเองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนัก 3.4 กรัมจำนวนการผลิต614,816,877 เหรียญนะครับนั่นคือยอดการผลิตที่เยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ธรรมดานะครับ600กว่าล้านนะครับส่วนราคา UNC นะครับราคา UNC เหรียญปีพ.ศ.นี้เพียงแค่15บาทต่อเหรียญเท่านั้นเองเพียงแค่15บาทต่อเหรียญแต่เหรียญที่พี่น้องกำลังสงสัยและกำลังตามหากันพี่น้องของปีพ.ศ. 2550นะครับดูตรงนี้นะครับปีนะครับให้ดูตรงนี้ลักษณะด้านหลังนะครับที่เราดูนั้นจะเป็นปี50ที่มีเลข0บางๆนะครับที่มีเลข0บางๆนะครับให้สังเกตดูนะครับเลข0บางๆแต่นะครับแต่เขาบอกว่าเลข0นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาแต่อย่างใดนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับราคาแต่อย่างใดแต่เขาให้สังเกตที่เลข0เป็นอันดับแรกนะครับ ปีพศนี้ให้สังเกตดูเลข0เป็นอันดับแรกเลข0จะจางๆเมื่อเลข0จางๆให้มาดูที่ด้านพระเศียรนะครับส่วนวงขอบก็จะเป็นเฟืองโดยรอบตัวที่จะทำให้เหรียญปีพศ2550มีราคานะครับมีราคาเห็นมีหลายๆช่องนะครับมีการประกาศรับซื้อกันนะครับว่าแบบนี้มีราคาให้ดูนะครับเขาจะให้ดู3จุดด้วยกันนะครับย้ำนะครับ3จุดด้วยกันของปีพศ2550จุดแรกคือสระอูนะครับคำว่าภูมิพลนั่นเองนะครับดูนะครับสระอูเป็นยังไงเราขอขยายให้ดูสระอูนะครับเห็นจุดตรงกลางไหมครับจุดตรงกลางสระอูมันจะเป็นจุดเหนือเกินนูนๆนะครับจุดตรงกลางนะครับดูนะครับส่วนแบบอื่นมันเป็นยังไงล่ะนะครับสระอูมันเป็นยังไงควรที่จะเป็นอย่างไรสระอูมันควรจะเป็นแบบนี้นะครับสระอูนะครับควรที่จะเป็นแบบนี้แต่สระอูปีพศ2550ของเหรียญชนิดราคา1บาทนะพี่น้องมันจะเป็นแบบนี้มีเนื้อเกินอยู่ตรงกลางนะครับนี่คือตำแหน่งที่1นะครับตำแหน่งที่1ที่เขามีความต้องการนะครับตำแหน่งที่2อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับนี่คือตำแหน่งที่2เป็นเนื้อเกินเหมือนกันใต้พระบรมรูปตรงนี้นะครับนี่คือตำแหน่งที่2นะครับส่วนตำแหน่งที่3ที่จะทำให้เหรียญนั้นมีราคาถึง 1,500 บาทนะครับตำแหน่งที่3ก็คือเส้นเนื้อเกินตรงนี้เห็นไหมนะครับนี่คือที่เขาบอกมานะครับว่ามันต้องมี3จุดแบบนี้นะครับเขาจะให้ส่วนที่มันไม่ครบ3จุดก็แล้วแต่ว่าจะไปตกลงกันอย่างไรนะครับนี่คือ3จุดนะครับ1 2 3นะครับที่ทำให้เหรียญ1บาทปีพศ2550มีราคาถึง 1,500 บาทตามนี้นะครับนี่คือที่เรานำเอามาฝากทุกท่านนะครับและต่อไปคือเหรียญชนิดราคา5บาทเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับที่เป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับที่หลายๆคนมีด้านหลังนั้นเป็นคุดพระเฉียงนะครับซึ่งด้านหน้านั้นก็จะระบุสยามมินรัชกาลที่9นี่คือปกตินะครับปกติของเหรียญรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นปีพศ2520ปีพศ2522ปีพศ2524จะระบุด้านหน้าเหมือนกันนะครับเหมือนกันคือสยามมินรัชกาลที่9นะครับ3ปีพศจะระบุเหมือนกันพระเศียรก็จะเหมือนกันจะแตกต่างกันตรงที่ด้านหลังนะครับพี่น้องจะแตกต่างกันที่ด้านหลังส่วนปีพศ2522นะครับ20ก่อนนะครับเอา20ก่อนปีพศ2520ก็อย่างที่ท่านเห็นอยู่นะครับอย่างที่ท่านเห็นอยู่จะมีข้อแตกต่างกันกับปีพศอื่นๆคือ1ก็คือปีพศ2ก็คือตัวพญาครุฑนะครับตัวพญาครุฑที่มีลวดลายที่ไม่เหมือนกันนะครับให้ดูตรงนี้นะครับลวดลายที่ไม่เหมือนกันนะครับและก็ฝั่งนี้จะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับปีพศอื่นอย่างปีพศ2522จะมีเส้นตรงนี้นะครับแต่นี่เป็นปีพศ2520นะครับ22จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงนี้ส่วนปี2524ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นตัวเลข5เองพญาครุฑเองและปีพศนะครับที่มีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนนะครับปีพศ2520นั้นเขาผลิตออกมา 27,257,000 เหรียญส่วน UNC เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่200บาทต่อเหรียญปีพุทธศักราช2522ยอดการผลิตนั้น 72,740,000 เหรียญ UNC เขาประเมินไว้อยู่ที่180 บาท และปีสุดท้ายก็คือปีพุทธศักราช 2524 จำนวนการผลิตนั้นเขาไม่ได้ระบุเอาไว้ว่าผลิตออกมาเท่าไหร่แต่มีการผลิตออกมานะครับ UNC เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่ 600,000 บาทต่อเหรียญ นะครับปี 24 นะครับ 600,000 บาทต่อเหรียญ นั่นก็คือเหรียญพญาครุฑครุฑพระเฉียงนั่นเองนะครับที่แต่ละปีพศนะครับมีการผลิตอยู่3ปีพศที่เป็นลักษณะแบบนี้3ปีพศ2022และ24ตัวที่มีราคาคือปี24ส่วน20นั้นกับ22ก็มีราคาขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญขึ้นอยู่กับท้องที่ต่างๆที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแต่ละพื้นที่ซื้อขายราคาสูงต่ำไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับคนซื้อและก็คนขายนี่คือเหรียญชนิดราคา5บาทขุดพระเฉียงและเหรียญชนิดราคา1บาทปีพุทธศักราช 2550 ที่ทุกคนนั้นมีการสืบเสาะหากันและบางเหรียญนั้นก็มีราคาถึง500ถึง 1,500 บาทนะครับราคาตั้งแต่500ถึง 1,500 บาทก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของเหรียญที่มีความพิเศษแต่ละแบบที่แตกต่างกันออกไปนี่คือข้อมูลที่เรานำเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆในคลิปนี้วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ